ชีวิตที่หลายคนอิจฉาสามีรวยแบบมีที่มาที่ไปชีวิตที่หลายคนอิจฉาแป้งอรชิราคิดพาลูกน้องเลอาย้ายอยู่ต่างประเทศก่อนหน้านี้แป้งอรชิราได้เดินทางมาร่วมงานจึงได้อัปเดตถึงครอบครัวพร้อมยืนยันชัดเจนว่าที่สามีรวยเพราะทำงานหลายอย่างไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเปิดเว็บพนันอย่างแน่นอนสามีเรารวยแบบมีที่มาค่ะสบายใจได้ใช่เท่าที่รู้ไม่มีตอนนี้ยังสบายใจได้ก็คิดว่าไม่มีค่ะเราเห็นข่าวแล้วรู้สึกไหมว่าข่าวนี้เดี๋ยวมาถึงเราแน่เรายังไม่มีความรู้สึกว่ามีอะไรผิดสงสัยว่าโอรวยจังเลยยังใช้ชีวิตปกติเราก็ยังทำงานอยู่การที่สามีโดนเปิดวาร์ปรู้สึกอย่างไรเห็นก็เปิดกันอยู่ทุกคนมีประวัติกันทั้งนั้นอยู่ที่ว่าเราจะเขียนถึงมันมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นข้อมูลที่ดีก็เปิดไปเถอะแต่ถ้าเป็นข้อมูลไม่ดีอย่างตัวแป้งเขาก็ไปหาได้ใน Google มีเรื่องราวที่ไม่ดีเต็มไปหมดจริงๆการเป็นเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าจะเปิดในข้อมูลที่ไม่ดีเราอาจจะต้องกลับไปทะเลาะกันนิดหน่อยเพราะว่าบางอันเราไม่รู้ไงตั้งแต่มีลูกความสัมพันธ์กับสามีคือตีกันเยอะเพราะแป้งเป็นแม่มือใหม่ก็ตีกันเพราะเราเป็นคนน้อยจะทำอะไรก็กังวลเขาก็บ่นว่าเราไปทำให้เขาเป็นคนเครียดจากที่ไม่เคยเครียดก็ตีกันในช่วงแรกๆคือครอบครัวมันก็เป็นอย่างนี้พอเริ่มอยู่กันนานมากกว่าปี2ปีตอนเป็นแฟนเราอาจจะคบ1มากสุด3ปีพอมาเป็นครอบครัวมันเป็นการปรับตัวระยะยาวไม่ใช่ระยะสั้นมันเลยมีช่วงที่ดีและช่วงที่ไม่ดีพอมีลูกก็ประคับประคองครอบครัวให้ไปในทิศทางที่มันควรจะเป็นซึ่งไม่ง่ายเลยตั้งแต่คบกันมาเคยจะเลิกกันบ้างไหมหูตลอดเวลาตั้งแต่ก่อนมีลูกนิดนึงก็แบบก่อนท้องก็รู้สึกไม่ไหวแล้วน่าจะเลิกแล้วพอท้องก็ไม่ไหวจะเลิกแล้วก็คือเป็นตลอดอาจจะเป็นข้อเสียของแป้งในอดีตที่เป็นคนไม่มีความอดทนพอมีอะไรนิดๆหน่อยๆก็คิดว่าวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเลิกกันแต่จริงๆมันไม่ใช่มันต้องค่อยๆพยายามคุยกันปรับกันต่อให้มีลูกแล้วบางทีเรารู้สึกไม่ไหวเราอยากเลิกเราก็พูดกับเขานะรู้ไหมว่าทำให้เราไม่อยากอยู่ตรงนี้และใช้ชีวิตแบบนี้เพื่อที่จะบอกว่าเราวอนจะทำอะไรสักก็อย่างพอเราพูดกันตรงๆก็จะมีการปรับจูนเข้าหากันมากขึ้นไม่ใช่อะก็จะเลิกและลูกถือเป็นนักกล่าวจะให้พลาดกับแม่เพราะตัวเองงอรักตัวเองที่สุดความสุขของตัวเองคือความสุขขอที่สุดในชีวิตแต่ตั้งแต่มีลูกความสุขที่สุดของเราคือลูก